ีดเขียนชีวิตให้เป็นไปเมื่อหมู่ในคำมืดครึ้มเคลื่อนกายเขาปกคลุมสายทีแห่งความรักก็เกิดเป็นปุกประสาทพลิกผันชะตากรรมของผู้คนคุณธรรมอันเคยเป็นแสงสว่างกำลังจะมอดดับความบาปของพวกชนกำลังจะสูญสิ้นหรือแผ่นดินจะไร้ซึ่งคนดีหรือพลังสามัคคีจะถึงกาอวสานเหตุการณ์ครั้งนี้คืออะไรความบาปของพวกชนจะกลับขึ้นมาหรือไม่ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีล้อการเมืองจากมาจัดการทำงานมากแล้วใจจริงข
ข้าจึงอยากให้เจ้าพักผ่อนตาขอบคุณแต่หากเจ้าพูดเช่นนี้น้องเจ้าก็ไปงานกับข้าวันนี้มีติวสอบตรงที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สำนักโดเด่นธรรมว่าจะไปดูสักหน่อยที่นั่นมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือเหตุใดท่านเปาถึงต้องลงไปดูด้วยตัวเองก็เพราะได้ข่าวมาว่าคณะนี้ทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยหลักการที่ช่างอ่อนโยนสมานฉันท์แตกต่างจากการทำงานของข้าที่เด็ดขาดซื่อตรงข้าก็เลยสนใจอยากจะไปศึกษาเพื่อจะได้แนวทางใหม่ๆในการตัดสินคดีความน่าสนใจข้าอยากจะเชิญเขาข้าจะดูI'm not.
ดซึ้งอย่างนี้คือหางนกยูงอันสูงส่องสีชมพูดูสง่าหัวอ่านองอุ่นเยี่ยมอย่างนี่
ต้นหอยใหญ่ย่อมเกิดจากกล้าหอยต้นเล็กๆหอสูงเสียดเมฆาย่อมมีฐานรากเตี้ยติดดินการเดินทางหลายพันลี้ย่อมเริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรกเสมอสมโดนท่านเป่าเช่นนั้นก็คือกฎเกณฑ์ข่าวขึ้นมาใช่อย่างนี้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าข้ากำลังเศร้าใจที่เด็กสมัยนี้กำลังถูกปลูกฝังด้วยค่านิยมที่ผิดจะต้องเข้าศึกษาในสำนักที่มีชื่อและที่สำคัญต้องรู้ภาษาจีนด้วยทำไมท่านเอ้าก็เพราะว่าต้องท่องคำว่าแปะเจี๊ยบไหมถึงจะได้เข้าเรียนได้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจของผู้คนแต่ข้าเชื่อว่าสักวันข้าจะสามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นอกจากปัญหาเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องของการทุจริตของแผ่นดินไทยหัวใจมาขัดขวางไม่ให้เราก้าวเดินต่อแต่น้อยคนนะที่จะให้ความสำคัญดีไม่ดีโกงไม่โกงจิตใจของผู้คนยากแท้จะยากถึงนักข้าเชื่อมั่นในคุณธรรมของปัญญาชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริตและสร้างความเจริญในสังคมวันนั้นชาติก็เป็นห่วงปัญญาชนตัวน้อยเหล่านี้จริงๆที่ต้องมาอยู่ในสังคมที่อ้างว่าเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีแต่สามจีกลับเพิ่งประมูลเสร็จแถมยังถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตอีกถ้าสังคมเราไม่ยอมก้าวหน้าแบบนี้เมื่อไหร่กันที่สามจีจะครอบคลุมไปถึงสาไข่งงข้าสนใจไม่ได้เลยถ้าการประมูลสามจีต้องล้มเหลวเพราะการหัวประมูลจริงๆเจ้าก็ต้องทนใช้ Airs GPR Airs ต่อไปไปให้มาเรียกร้องให้สายไทยคงมีสามจีด้วยการมองภาพการทุจริตแบบนั้นถ้าว่าอันนี้ควรท่านช่วยข้าได้ไหมเชิญพักกายพักใจให้สบายสบายเสียก่อนเดี๋ยวลองเล่าเรื่องราวให้ข้าฟังสิค่อยๆเล่าสักครู่นี้ท่านน้อยและน้องสาวกำลังเดินทางมาที่งานติวแต่ตีเพิ่มกับหวยทับทิมนั่นต้องประกาศแต่งงานเอ้ยถูกจะชนร้ายทั้งคนต่างหากแถมน้องสาวค่ะชิงตัวน้องสาวข้ากลับมาฉันพอปวดกายพอจะช่วยกันได้หรือไม่ถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่สารไข่ฝงแต่ความยุติธรรมบังเกิดได้ทุกทีเรื่องเพียงเท่านี้แม่นางโปรดวางใจวางใจไหนบอกข้าสิว่าเจ้าโจรนั้นลักพาตัวน้องสาวเจ้าไปทางไหนข้าจะได้นำตัวมาตัดสินพิจารณาคดีลงโทษตามความผิดช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงน้องสาวข้านี่โอ้พระจันทร์ท่านเปาเจ้าจงรีบช่วยน้องสาวของแม่ดาวผู้นี้ก่อนที่จะไม่ทันการเอาใส่มารอนอย่างก่อนที่สุดหล่อให้ข้าไปด้วยบ้างเถิดเฉยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินกันนะทำไมถึงได้มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นหากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไปสังคมจะเดินหน้าได้อย่างไรสงสัยข้าต้องจัดการเองเสียแล้วสิก็ตีตาไปดู
ไปอย่างนั้นถ้าจะให้ท่านเจ้าปองธรัชเพื่อเช้าจับคู่เจ้าไปลงเขาคนที่ท่าทางดูไร้บริสุทธิ์เช่นนี้เนี่ยนะที่เจ้าบอกว่าเป็นโจรเจ้าโจรปล่อยตัวหญิงสาวคนนั้นมาดีกว่าปล่อยเลยไม่ต้องเจ็บตัวฉันแน่ขันยิ่งนะผู้พิทักษ์อิทธิราชใหญ่หลวงนะหวังไม่เอา
ามีอะไรจะสารภาพไหมไม่ยอมข้าน้อยเพียงสามัญชนที่ถูกกดขี่จักรเรื่องถูกบีบบังคับจนต้องมาเป็นเจ้ารถสามเบาโปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยข้าจำเป็นต้องถามอยู่ครอบครัวหวังบีบเจ้าอาชีพสุจริตบนโลกนี้มีมากมายที่สามารถเลี้ยงดูเจ้าและครอบครัวให้มีความสุขได้แต่เจ้ากับเรื่องกระทำมิจฉาชีพอย่าให้เกรงกลัวกฎหมายก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เจ้าจะต้องได้รับผลกรรมที่เจ้าก่อให้สมกับคำกล่าวที่ว่าเพื่อประชา